วันขอพรพระจันทร์ปี2565ขอให้เข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าวันขอเงินพระจันทร์และวันขอพรพระจันทร์เป็นคนละวันกันนะครับเลิกยามงามดีวันไหว้ขอเงินพระจันทร์เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ในเรื่องวันขอเงินพระจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิทเลิกยามงามดีประจำปี2565วันอมาวสีเป็นวันจันทร์ดับเป็นวันที่ฟ้าหมายถึงสวรรค์และพื้นภพของมนุษย์พื้นภพนาคาพื้นภพนรกประตูทุกแดนทุกภูมิจะเปิดและเป็นวันที่พระอาทิตย์พระจันทร์ถามมุมที่เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติซึ่งวันฟ้าเปิดนั้นจะมีเพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ในวันที่ดีอย่างนี้เราจะทำอย่างไรให้วันนั้นมันเกิดประโยชน์เกิดโชคลาภหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นวิธีปฏิบัติตนในวันของเงินพระจันทร์ประการแรกตื่นนอนแต่เช้าหากท่านสามารถทำได้หรือสะดวกควรไปทำบุญตักบาตรในเช้าของวันนั้นพร้อมรับศีลฟังธรรมที่วัดใกล้บ้านแต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกเข้าไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านให้พรก็ได้นะครับหลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันท่านควรทำใจให้สงบพยายามอย่ามีปากเสียงกับใครโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวไม่สงบและสำคัญที่สุดภายในวันนั้นห้ามให้ใครยืมเงินจากท่านโดยเด็ดขาดประการที่2จะมาเป็นสื่อในการที่จะขอโชคขอลาภจากพระจันทร์ให้ท่านเตรียมเงินโดยที่ท่านต้องเบิกเงินออกมาจากธนาคารกดออกมาจาก ATM หรือที่เก็บเอาไว้เอาออกมาให้ได้มากที่สุดเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ที่ใช้เป็นประจำและต้องตั้งใจด้วยว่าในช่วงวันที่เป็นวันพระจันทร์ดับภายใน 1-2 วันห้ามใช้เงินส่วนที่เก็บไว้ในกระเป๋านี้ถ้าต้องใช้ให้แยกส่วนที่จะใช้ในวันนั้นต่างหากประการที่3วันขอเงินพระจันทร์ปี2565สามารถขอได้ในช่วงก่อนและหลังเวลาวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสี12ชั่วโมงเขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เกิน8ข้อไว้บนมือข้างไหนก็ได้ให้เชื่อมั่นศรัทธาทำจิตให้นิ่งมีสมาธิต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้นวันขอพรจากฟ้าวันอมาวสี2565ขอแทนคนอื่นไม่ได้นะครับห้ามให้ใครรู้ว่าขออะไรและควรขอในเวลาที่สงบประการที่4วิธีอธิษฐานขอพรให้ท่านสมาทานศีล5ในวิธีการนี้ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้ท่านมีความบริสุทธิ์โดยศีลและทำให้มีบารมีเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีตลอดจนการที่ท่านได้ไปทำบุญบริจาคทานจะทำให้ท่านมีพลังบารมีที่จะได้ประกาศมีประกาศสิทธิ์ขออะไรก็ได้สมดังที่ปรารถนาโดยเริ่มจากไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์เมื่อท่านสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านสวดบทชุมนุมเทวดาสะเคกามิจรูเปกิลิสิกิรตเตจันตานิเควิมานิทิเประเทจะคาเมกรุวนากาเนเขหาวทุมัยเขเตภูมมาจายันทุเขวาชราชราวิสเมยาคาอันทปนาคาอินหันตาสันติเกยัง
มุนีวารวาจนังสาธโวเมสุดันตุอามาสาวนาการโรอายัมปะทันตาอามาสาวนาการโรอายัมปะทันตาธรรมสาวนาการโรอายัมปะทันตาคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวานาคาทุกหมู่เหล่าตลอดถึงเทพพระอาทิตย์เทพพระจันทร์จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพันเมื่อได้รับผลบุญนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภมีเงินตราตามที่ปรารถนาจากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงานความสำเร็จในเรื่องความรักความสำเร็จในเรื่องของชีวิตและก็ไม่จำเป็นเฉพาะเพียงแต่การขอเงินแต่อย่างเดียวในวันดังกล่าวท่านสามารถขอพรใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจการค้าการเงินความรักและในสิ่งที่ท่านปรารถนาซึ่งการขอเงินกับพระจันทร์นั้นจะเกิดขึ้นได้เพียงเดือนละ1วันเท่านั้นสิ่งที่ได้บอกกล่าวมาข้างต้นถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันในปัจจุบันส่วนใครจะได้รับมากน้อยเพียงใดนั้นก็คงบอกกับท่านทั้งหลายไม่ได้หรอกครับเพราะที่แน่ๆต้องร่วมไปถึงบุญบารมีที่แต่ละท่านได้สร้างสะสมกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลหรือแม้แต่ในปัจจุบันชาติสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกไว้ว่าบุญบารมีในชาตินี้ที่ได้มากที่สุดและเกิดผลเลยที่สุดนั้นคือการดูแลพ่อแม่ให้ท่านมีความสุขมากที่สุดก่อนที่ท่านทั้งหลายจะออกไปทำบุญอย่างอื่นท่านควรจะทำบุญกับบิดามารดาของท่านก่อนจะเป็นการดีที่สุดนะครับวันอมาวสีหรือวันจันทร์ดับมีดังนี้วันจันทร์ที่3มกราคม2565ขึ้น1ค่ำเดือนยี่ปีฉลูเวลาตี 1:33 วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565แรม15ค่ำเดือนยี่ปีฉลูเวลาเที่ยง46วันพฤหัสที่3มีนาคม2565ขึ้น1ค่ำเดือน4ปีฉลูเวลาเที่ยงคืน35วันศุกร์ที่1เมษายน2565แรม15ค่ำเดือน4ปีฉลูเวลาบ่ายโมง24วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565ขึ้น1ค่ำเดือน6ปีขานเวลาตี 3:42 วันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565แรม15ค่ำเดือน6ปีขานเวลา 18:30 น.วันพุธที่29มิถุนายน2565ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีขานเวลา 9:52 วันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีขานเวลาเที่ยงคืน55วันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีขานเวลาบ่าย 3:17 วันจันทร์ที่26กันยายน2565ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีขานเวลาตี 4:54 วันอังคารที่25ตุลาคม2565ขึ้น1ค่ำเดือน12ปีขานเวลา 17:49 วันพฤหัสที่24พฤศจิกายน2565ขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายปีขานเวลาตี 5:57 วันศุกร์ที่23ธันวาคม2565ขึ้น1ค่ำเดือนยี่ปีขานเวลา 17:17 น.
คาถาที่ใช้ในตอนของเงินจากพระจันทร์โอมจันทาสสิประภานะมหาขอบารมีจากเทพจันทราผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีด้วยความสุขสงบร่มเย็นผู้ประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นให้กับตัวข้าพเจ้าตลอด30วันเจือบจนวันพระจันทร์ใหม่ด้วยเถิดคาถามหาลาภนะมามีมหาลาภาอิติพุทธสัตสุวรรณังวาละชะตังวามณีวาทะนังวาพีชวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคันเฉยะอิติมีมานะมามีหังสวด3จบนอกจากวันอมาวสีวันนิวมูนหรือวันจันดับซึ่งมีการเกิดจุดจันดับและมีความเชื่อมาแต่โบราณกาลว่าเป็นวันเวลาที่หมดจะทำพิธีของเงินพระจันทร์มันก็ยังมีวันปุรณมีก็คือวันจันเพ็ญมีความเชื่อว่าเหมาะกับการขอพรเพื่อมงคลชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์ในการทำน้ำมนต์หรือที่เราเรียกว่าวันขอพรพระจันทร์ปุรณมีหรือวันจันเพ็ญคือวันที่มีการเกิดจุดจันเพ็ญซึ่งเกิดจากการที่ดวงจันทร์โหจรรอบโลกในขณะที่โลกโหจรรอบดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกก็เห็นดวงจันทร์โหจรไล่ล่าดวงอาทิตย์และเมื่อมองจากดวงจันทร์ไล่ล่าไปได้ครึ่งทางคือครึ่งจักรราศีก็จะเล็งดวงอาทิตย์คือดวงจันทร์ทำมุม180องศากับดวงอาทิตย์ในราศีตรงข้ามกันในทุกๆเดือนในจุดที่ดวงจันทร์โหจรเข้าเล็งดวงอาทิตย์ในราศีตรงข้ามตามตำแหน่งเส้นลองจิจูดในเวลาใดณเวลานั้นเรียกว่าเวลาปุรณมีวันปุรณมีเป็นวันมงคลเป็นวันที่ควรจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นมงคลซึ่งมีแต่โบราณกาลมีมาใช้ในการประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีการตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่างๆอันเป็นมงคลจากพระจันทร์หากได้ทำน้ำมนต์ในคืนจันทร์เพ็ญจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเชื่อกันว่ามีความเป็นสิริมงคลทำการใดก็สำเร็จสมความปรารถนามีโชคชัยมงคลประสบชัยชนะเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรอดพ้นจากอันตรายเพราะเป็นวันที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรมากุมและเล็งกันช่วงเพ็ญเดือน12หรือวันลอยกระทงเป็นช่วงวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการทำน้ำมนต์แต่ถ้าหากไม่สะดวกไม่สามารถทำได้ในวันเพ็ญเดือน12ก็ให้ใช้วันเพ็ญเดือนอื่นเป็นวันทำน้ำมนต์ได้โดยยึดตามวันที่เกิดจุดจันทร์เพ็ญหรือไม่ตรงกับ15ค่ำก็ได้กรณีที่อาจตรงหรือไม่ตรงกับ15ค่ำก็ได้นี้รวมถึงวันจันทร์ดับด้วยและช่วงวันเพ็ญมาฆะเพ็ญวิสาขะเพ็ญอาสาฬหะก็ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันวิธีทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญมีขั้นตอนดังนี้นะครับ1เตรียมสถานที่อันโล่งกว้างอยู่กลางแจ้งเป็นสถานที่ไม่มีร่มไม้หรือเงามืดของสิ่งกีดขวางหรือมีนกกาบินผ่าน2เตรียมบาตรทำน้ำมนต์หรือขันทำน้ำมนต์ขนาดใหญ่พอสมควร3เตรียมน้ำฝนหรือน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในการทำน้ำมนต์4นำน้ำฝนหรือน้ำบริสุทธิ์มาใส่ลงในบาตรทำน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์5นำบาตรหรือขันน้ำมนต์ที่บรรจุน้ำแล้วไปวางไว้สถานที่กลางแจ้งที่เตรียมไว้เน้นว่าต้องวางไว้กลางแจ้งอย่าวางไว้ใต้ร่มไม้เงาไม้เงาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางอย่าให้มีนกกาหรือเครื่องบินบินผ่าน6วันเวลาที่วางบาตรหรือขันทำน้ำมนต์คือเวลาก่อนเที่ยงคืนของคืนจันทร์เพ็ญ7ก่อนเที่ยงคืนพอสมควรจุดเทียนขาวที่ปากบาตรหรือขันทำน้ำมนต์ให้น้ำตาเทียนหยดลงในน้ำโดยท่องคาถากำกับ9จบคาถากำกับมีว่าบุญณจันโทวิชานันเตวิสุทธิสาวโกวโลพุทโธสัทธรรมมลังสีมนุษโนมัทธาเกสุกังหรือสวดพระปริยบทอภยปริยะหรือคาถายันทูล9จบเพิ่มด้วยก็ยิ่งดีทีนี้
ก็รอให้เงาดวงจันทร์ปรากฏในบาตรหรือขันทำน้ำมนต์อย่างชัดเจนในบัดนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามความปรารถนาเป็นการขอพรพระจันทร์พร้อมทำน้ำมนต์จันเพนสำหรับน้ำมนต์จันเพนนั้นใช้ดื่มกินได้อาบได้ลดศีรษะก็ได้ปราบคมก็ได้แต่ควรทำทันทีหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วจึงค่อยนำน้ำมนต์ใหม่ในวันเพ็ญเดือนต่อไปน้ำมนต์นี้เชื่อว่าช่วยบรรเทาการเจ็บไข้ป้องกันภัยอันตรายเป็นสิริสวัสดิมงคลแก่ชีวิตถ้าเป็นน้ำมนต์จันทร์เพ็ญเดือน12ด้วยยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเพราะปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวหากยังเหลือเก็บไว้ใช้ได้รอจนถึงวันเพ็ญเดือน12ปีต่อไปก็ค่อยทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญเดือน12อีกครั้งหนึ่งคาถายันทุนมีดังนี้ยันทุงนิมิตังอาวะมังคลังจาโยจามนาโปสากุณาสาสะโทปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุงนิมิตังอาวะมังคลังจาโยจามนาโปสากุณาสาสะโทปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุงนิมิตังอาวะมังคลังจาโยจามนาโปสากุณาสาสะโทปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุพระคาถายันทุน9ชั้นตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยยันทุนนิมิตตังอาวะมังคจโยอาทิตย์ทโสโลลาหุจันโฮลาหูลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคจโยจันทโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันทังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคจโยอังคารทโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคันจโยพุทธทโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคันจโยเสาทโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคันจโยปฤหัตทัสโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอะวะมังคันจโยลาหุทัสโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังวุฒานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคันจโยสุทัสโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคันจโยเกตุทัสโสโลลาหุจันโทลาหุลาลัคนาปาปะคะโหทุสุปินังอากันตัง
สังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุวันขอพรพระจันทร์ประจำปี2565วันปรุณมี2565หรือวันจันทร์เพ็ญมีดังนี้วันอังคารที่18มกราคม2565แล้ม1ค่ำเดือนยี่ปีฉลูเวลา 6:48 นวันพุธที่16กุมภาพันธ์2565ขึ้น1ค่ำเดือน3ปีฉลูเวลา 23:56 นวันศุกร์ที่18มีนาคม2565แล้ม1ค่ำเดือน4ปีฉลูเวลา 14:18 นวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565แล้ม1ค่ำเดือน5ปีขานเวลา 01:55 วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565แล้ม1ค่ำเดือน6ปีขานเวลา 11:14 วันอังคารที่14มิถุนายน2565ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีขานเวลา 18:52 นวันพฤหัสที่14กรกฎาคม2565แล้ม1ค่ำเดือน8ปีขานเวลา 01:38 วันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีขานเวลา 8:36 นวันเสาร์ที่10กันยายน2565ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีขานเวลา 16:59 นวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ขึ้น15ค่ำเดือน11ปีขานเวลา 03:55 วันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ขึ้น15ค่ำเดือน12ปีขานเวลา 18:02 นวันพฤหัสที่8ธันวาคม2565ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีขานเวลา 11:08 นวันอมาวสีและวันรุณมีมีความเชื่อเรื่องของการขอเงินขอพรจากพระจันทร์ซึ่งพิธีนี้มีมาแต่โบราณกาลไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับลองทำตามดูมันอาจจะได้ผลสำหรับคุณก็ได้ซึ่งผลที่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องได้ดูป้าป้าทำด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเรื่องราวบูแบบไหนคอยติดตามชมนะครับ